ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับนานาอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง hyperventilation syndrome กันนะคะ hyper มีแคปมาจากไพสรุปนานาอีกนึง hyper คือเยอะกว่าปกติ ventilation ก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มของคำว่าหายใจอ่ะรู้คร่าวๆว่ามันคือการหายใจก็พอซึ่งมันก็คือการที่เราหายใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะถูกกระตุ้นโดยอาจจะถูกกระตุ้นโดยสเตรสหรือว่าดราม่าพวกแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วแบบหายใจเร็วซึ่งคนเราเวลาหัวเราะอะไรเงี้ยหายใจเร็วเรียกว่าเป็นอย่างนี้ได้นะคะซึ่งลักษณะอาการก็คือจะพวกหายใจลึกหายใจเร็วไอพวกมือจีบเก่งไอพวก prolonged QT interval top stack sign หรือไม่ก็ true soul sign เนี่ยเป็นผลพวงมาจากhyperventilation syndrome เดี๋ยวไปดูอีกหน้านึงดิเห็นมั้ยก็คือมีดราม่าแล้วทำให้เกิดหายใจเร็วหายใจลึกเกิดจะเป็นการแสดงก็ได้อย่างเช่นเหมือนในเรื่องรักสุดใจในฉุกเฉินที่ว่าบิลกินเขาร้องไห้แล้วบอกว่าแล้วเขาหายใจเร็วหายใจลึกอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดมือจีบเกรงซึ่งนี่เราจะมาให้ดูว่ามันมือจีบเกรงได้ยังไงมันเกี่ยวอะไรกันมันหายใจเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมันไม่ใช่การชักกระตุกอะไรอย่างเงี้ยพอเราหายใจเร็วและลึกแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการเอา CO2 ออกไปเยอะเกินไปซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอยู่ซึ่งมันเอาไว้ใช้ในการ regulate เอาไว้ใช้ในการควบคุมภาวะกรดเบสของเลือดในร่างกายถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรดเบสของร่างกายก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งของนานาเองนะคะซึ่งพอ wash out CO2 เยอะไปเนี่ยเป็นการที่เราเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเยอะซึ่งการทำอย่างนี้ทำให้เกิดภาวะ respiratory alkalosis respiratory alkalosis คืออะไร alkalosis ก็คือเบสคือการที่เลือดเป็นเบส respiratory คือเกิดขึ้นเพราะปอดซึ่งพอเราหายใจแรงเร็วแล้วก็ลึกเนี่ยจนกระทั่งมันเกิดภาวะ respiratory alkalosis เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งต่อมาก็คือสิ่งนี้ซึ่งปกติแล้วอัลบูมินเนี่ยจะจับกับโปรตอนไว้แต่พอเกิดภาวะ respiratory alkalosis เนี่ยอัลบูมินน่ะจะช่วยบัฟเฟอร์ได้ดีไงด้วยการปล่อย H+ โฟตอนของมันออกมาเพื่อช่วยเพิ่มความเป็นกรดให้กับเลือดแทน CO2 ที่เสียไปนะซึ่งคราวนี้อัลบูมินจะมีลบติดตัวแล้วพอมีลบติดตัวฟรีแคลเซียมก็มาจับกับมันซึ่งจริงแล้วแคลเซียมในเลือดมีคุณสมบัติในการ stabilize sodium channel ของเซลล์ด้วยทำให้มันไม่กระตกกระตาทำให้มันไม่ตื่นเต้นจนเกินไปให้มันไม่ alert อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นตัวสงบสติอารมณ์channel นี้ไว้ซึ่งก็จะมีการใช้คุณสมบัติของแคลเซียมนี้ในพวกไฮเปอร์คาเลเมียไฮเปอร์โพแทสเซียมในเลือดก็จะมีการฉีดแคลเซียมเนี่ยเข้าไปเพื่อให้มันสเตบิไลซ์โซเดียมชาแนลให้มันไม่ตกใจง่ายนะอ่ะกลับมาดูที่ตรงนี้พอฟรีแคลเซียมถูกใช้ไปจับกับอัลบูมินเนี่ยก็จะเกิดภาวะไฮโปแคลซีเมียซึ่งเทรชโฮการกระตุ้นของโซเดียมชาแนลก็จะลดลงความตื่นเต้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งไอภาวะนี้แหละกล้ามเนื้อมันเล็กๆเนี่ยก็จะเกิดการหดตัวซึ่งก็ทำให้เกิดภาวะมือจีบนั่นเองนะคะเราถึงซะดีมีไหมคาร์โพพีดอลสเปซเซมสเปซเซมก็คือจีบเกรงไฮโปแคลซิมิกเททานีเททานีก็คือเหมือนพวกมันจะเก่งๆเหมือนบาดทะยักกันแหละทอสเต็กไซก็คือการที่เราเคาะเฟเชียลเนิร์ฟตรงหน้านี่อันนี้เคาะเฟเชียลเนิร์ฟตรงหน้าใบหูอันนี้หูเคาะกึ๊กๆปุ๊บตาก็จะหยีปากก็จะเผยขึ้นแบบเหมือนก็จะยิ้มขึ้นมาแบบอะไรเงี้ยส่วนทรูซอลไซน์เนี่ยก็คือเอาง่ายคือวัด BP แล้วก็สักพักมือก็จะเริ่มจีบเก่งขึ้นมานี่คือลักษณะอาการที่เกิดจากไฮโปแคลซีเมียซึ่งอาการนี้เจอได้ทุกช่วงอายุลักษณะอาการเนี่ยก็จะมี atypical chest pain ที่หัวใจมี prolonged QT interval อุ้ยความ ECG มีความ ECG อยู่ในนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรนะเคยบอกว่าระยะเวลาของ QT interval เนี่ยจะแปรผกผันกับปริมาณของแคลเซียมจำได้ไหมไอความสูงของ T เนี่ยจะแปรผันตรงเห็นไหมมันอยู่ข้างๆกันมันไม่ได้อยู่ข้างบนข้างล่างเหมือนแคลเซียมความสูงของ T wave เนี่ยจะแปรผันตรงกับปริมาณ K ซึ่งถ้า K สูงอันนี้ก็จะสูงถ้า K ต่ำอันนี้ก็จะต่ำแต่ว่าความกว้างของ QT interval เนี่ยจะมีความแปรผกผันกับปริมาณแคลเซียมเพราะฉะนั้นแคลเซียมต่ำ QT interval ก็เลยโปรลองก็คือกว้างขึ้นยาวขึ้นนั่นเอง respiratory symptoms ก็คือพวกไฮเปอร์เนียเทคิปเนี่ยไม่เทคิปแปลว่าเร็วไฮเปอร์ก็คือเกินไปอะไรเงี้ยดิสเนียหรือว่าวีซิ่งนะคะ CNS ทางระบบประสาทก็จะมีพวกดิสซิเนสซึ่งเกิดจากเซเรเบลบัตโฟลดลงก็คือเลือดไปสมองลดลงเพราะอะไรเพราะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำลงก็เลยเส้นเลือดมันก็จะหดเล็กลงอ่ะรู้เรื่องไหมเคลียร์ให้อ่ะเซเรเบลบัตโฟลดลงเนี่ยเกิดจาก CO2 ในเลือดต่ำลงซึ่งการที่ CO2 ในเลือดต่ำลงเนี่ยมันทำให้เกิดการที่เส้นเลือดมันจะหดก็เลยลดเซเลวาวัตโฟทำให้เกิดความซึมง่วงๆมึนๆไลท์เฮดเนสอะไรเงี้ยความหัวเบาความหวงหัวนะแล้วก็เกิดพาราลิซิสได้ก็คือการชาที่เกิดจากไฮโปแคลนั่นเองนะคะนี่แอคคิวไฮโปแคลซีเนียมีอะไรบ้างตะกี้นึกออกไหมกล้ามเนื้อมัดเล็กหดตัวก็เลยเกิดมือจีบมัสเซิลทวิชชิ่งช็อปสเต็กไซด์ตะกี้เคาะ
คาะหน้าแล้วหน้าเผยเนาะ True Soft Sign ก็คือการวัด BP แล้วมือจีบขึ้นมาแล้วก็ Prolonged Interval ใน ECG เนาะคราวนี้ต้องแยกกับอะไรบ้างเราต้อง Differential Diagnosis กับพวก Panic หรือพวก Cardiovascular Disease เนาะเพราะมันมี Chest Pain ก็ต้องแยกกับพวกกับ MI MI จำได้แม่นย่อมาจากอะไร Myocardial Infarction หัวใจขาดเลือดที่เคยสอนไปใน EP 3ของ ECG เนาะต้องแยกด้วยเนาะว่ามันเป็น Chest Pain ยังไง Pulmonary Embolism อะไรอย่างเงี้ยเนาะ Investigation ก็ตรวจอะไรต่อดีเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยมือจีบมาอย่างเงี้ยต้องตรวจอะไรแล้วก็ต้อง Make Sure มันไม่ใช่ Cardiovascular Problem นะไม่ใช่พวก MI หรือว่า Pulmonary Embolism นะเพราะว่าพวกนี้ก็คือต้องการรักษาเนาะมีประวัติแบบหายใจเร็วอะไรอย่างนี้ไหมหรือถ้าอยากตรวจก็ตรวจ ECG แหละ ECG เจออะไรตะกี้แคลเซียมต่ำลงทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ QT interval เนาะคราวนี้ management ทำอะไรกับคนไข้ดีก็สิ่งเราต้องทำคือ reassure ให้กำลังใจคนไข้ไปแต่ว่าอย่าบอกเขานะว่าไม่เป็นไรอ่ะบอกเขาให้calm down you need to calm down ให้หายใจช้าๆถ้าหายใจช้าก็จะไม่ serious ไงเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการหายใจเร็วหรือว่าถ้าต้องฉีดเนี่ยก็คือฉีดพวกไดอะซิแปมนะฉีด IV หรือให้ทางปากเปอร์ออรัลเนาะห้ามฉีด IM เนี่ยให้คนที่โวยวายเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ต้องให้โอทูแคนูล่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดเป็นโรคร้ายแรงเนาะเลิกใช้วิธีถุงกระดาษเพราะว่าทำให้เกิดไฮพ็อกซิเมียได้เนาะไฮพ็อกซิเมียคือการที่แบบ PaO2 เนี่ยต่ำลงเกินไปต่ำลง60 mmHg เนาะหรือไม่ก็ SAT เนี่ยต่ำกว่า90ทำให้เกิดไฮพ็อกซิเมียคือการที่ออกซิเจนต่ำนั่นแหละนำดูโจทย์นี่คือตัวอย่างโจทย์อายุ20ปีหายใจเร็วลึกขณะนั่งสมาธิอึดอัดมีชาด้วยเกรงมือจีบเข้าหากันประวัติก็ประมาณนี้แหละต้องทำอะไรก็เนี่ยอธิบายไปไม่เคยเห็นเขาพูดถึงข้อนี้นะไม่เคยเห็นเขาพูดถึงการฉีดแคลเซียมกลูโคเนตนะอันนี้เคยเห็นพูดถึงในการที่มีโพแทสเซียมเยอะไปมากกว่าหายใจช้าในหัวหน้านี้ไม่ใช่แล้วไดซิแปม IM ไม่ได้อันนี้คาลูล่าไม่ได้เดี๋ยวเขาคิดเป็นโรคร้ายแรงเนาะนี่ไอ้คำว่าสแตทก็คือมาจากคำว่า immediately คือทันทีนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง Hyperventilation Syndrome ก็ช่วยบอกเราได้ว่ามันไม่ใช่แบบคล้ายๆชักที่ว่าแบบว่าหายใจเร็วด้วยพร้อมกับทำมือจีบไปด้วยอะไรเงี้ยนะมันก็คือเกิดจากการหายใจเร็วนะวันนี้เราก็ได้รู้ว่าการหายใจเร็วและลึกเนี่ยทำให้เกิดเลือดเป็นเบสก่อนพอเลือดเป็นเบสปุ๊บทำให้แคลเซียมต่ำลงพอทำให้เกิดแคลเซียมต่ำลงถึงจะทำให้เกิดมือจีบเนาะไอ้มือจีบกับการหายใจเร็วและลึกเนี่ยไม่ได้นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูฝากกับเชนกันนะเชนนะด้วยอยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มาใต้ข้างล่างได้เลยนะคะเรื่องนี้ที่เราพูดเพราะว่ามีคนถามแหละขอบคุณนะคะที่นึกถึงกันขอบคุณมากขอบคุณที่ไว้ใจกันให้อธิบายนะคะสวัสดีค่ะ